สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มม.ภาคสดๆเรื่องร้อยป่าเข้าฉายครั้งแรกวันที่10กรกฎาคมปี2507ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงสร้างโดยคุณวิจารณ์ภักดีวิจิตรแล้วก็ครูนิรมิตเป็นผู้กำกับการแสดงเป็นหนังที่โด่งดังมากในอดีตแต่ว่าปัจจุบันที่เหลือที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นกากฟิล์มสั้นๆนะครับซึ่งพวกเราได้พบอย่างบังเอิญนะครับที่ลุงดำนะครับหรือว่าชื่อลุงทองคำบุญโทอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พวกเราก็เลยขอยืมฟิล์มนั้นนะครับมาฉายเพื่อทำไฟล์ภาพเก็บไว้นะครับทีแรกก็คิดว่าจะไม่ฉายแล้วครับแต่ว่าความที่เป็นหนังดังในอดีตนะครับพวกเราก็เลยลองเอาเรื่องย่อร้อยป่านะครับมาอ่านดูนะครับแล้วก็ลองแกะปากดูนะครับพอแกะปากดูแล้วคิดว่าฉายเป็นฉากแบบนี้เท่าที่เหลือก็น่าจะทำให้คนดูรู้เรื่องบ้างนะครับก็เลยช่วยกันพากย์นะครับผู้ที่พากย์เสียงพระเอกมิตรชัยบัญชาก็คือคุณแม็กกี้นะครับแล้วก็มีผมลุงมนัสนะครับแล้วก็เจ้าประจำนะครับคือป้าเทพนะครับแล้วก็ป้าสุป้าแตงนะครับนี่ป้าสุนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือป้าแตงนะครับก็จะก็เคยจัดฉายไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งวันนี้เราจะให้ดูร้อยป่าที่ยังเหลือสั้นๆ นะครับหน่อยใส่เย็นไม่ไหวอีกทีมันใส่ยิ่งมีนี่โดนหัวเลยที่เร็วนี่แน่นี่แน่จะมาทำไมไกลวะทำไมอีกเจอแน่ใช่แม่เลี้ยงครับผมเลิศแหลมฉานเรื่องของไอ้เสือกลิ่นสักไว้เจนในฝีปากผมฉันจะรออยู่ฮู้ไอเสือเว้ยอะไรเว้ยยู่ฮู้นี่ฉันมีข่าวดีมาบอกนี่มีผู้หญิงคนนึงก็ชอบแกนะเว้ยช่างเขาอะไรของแกวะไอเสือมาทำซึมเป็นไก่ป่วยอยู่ได้นี่แกรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแม่เลี้ยงสีนวลเชียวนะเจ้าของบายใหญ่มีรถหรูคันโก้ขับด้วยคราวนี้ไอเสือเวลาที่แกออกไปตรวจไม้ก็จะได้ขับรถไปได้อย่างสบายนี่แกจำได้ไหมตอนที่เรียนอยู่แม่โจ้ด้วยกันน่ะเฮ้ยไอ้เสือเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยไอ้เสือจะมีเรื่องอะไรวะแกบอกฉันได้เลยเรื่องของแกมันก็เหมือนเรื่องของฉันไม่มีปัญหาสบายมากเฮ้ยเสือแกมีเรื่องไม่สบายใจเหรออ๋อฉันรู้แล้วแกทำหน้าแบบเนี้ยฉันรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรต้องเรื่องแป๋วแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะฮะไม่ใช่เรื่องแป๋วฮะเรื่องอะไรวะแกมีเรื่องอะไรแกก็บอกฉันมาสิมาดูนี่จดหมายเลยอะไรเช็ดมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่แล้วรถของแม่เลี้ยงแสงทองเนี่ยเช็ดถูเช็ดสวัสดีครับลุงทูจ่าคุณมาหาใครไม่ทราบผมมาหาแม่เลี้ยงแสงทองครับอ๋อแม่เลี้ยงเหรอนี่ครับจดหมายตามมาเดี๋ยวพาไปจดหมายหรือพับสเล็กหรือว่านามบัตรลุงบ่นจังคุณคงจะเป็นป่าไม้คนใหม่ที่มาแทนคนเก่าสิ่งมาไม่เท่าไหร่ก็ตายหมดได้ยินแล้วใช่ไหมเปรียเธอจะต้องรีบหาทางจัดการในป่าไม้คนใหม่คนนี้ให้ได้ค่ะดิฉันจะไปเดี๋ยวนี้ดีมากคุณเสือคะมาค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะแสงทองจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนของแสงทองค่ะแป๋วคณิษฐาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็คุณอนิรุธค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอนิรุธเป็นคู่มั่นของแป๋วค่ะเขาจะแต่งงานกันเร็วๆนี้แสงทองดีใจค่ะผมรู้สึกเหนียวตัวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเหงื่อคลายเต็มไปหมดค่ะเชิญค่ะ
คุณเสือคะ ฮะ เย็นนี้มาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะแสงทองขอเชิญค่ะครับไปเถอะค่ะพอเห็นไอ้เสือก็นึกถึงพระถึงเจ้าขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่เพราะคุณเสือแต่ว่าคุณพ่อพาฉันมาทำบุญตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับฉันชอบทำบุญก่อนที่จะมามั่นกับคุณซะอีกเป็นข้อเสนอพิเศษที่คุณไม่อาจจะปฏิเสธได้สำหรับคุณอนิรุธโดยเฉพาะขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าคุณจะแต่งงานอ้อผมกับคณิฐาก็รักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะแต่ว่าคนงานของผมเห็นแฟนของคุณไปยืนคุยกับไอ้เสือกลิ่นสาไม่เป็นไรครับเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันอุ้มเมคุณนี่มันใจกว้างเหมือนกับผมไม่มีผิดเลยนะเนี่ยผมรับรองว่าธุรกิจคุณกับผมมันจะต้องราบรื่นสบายมากธุรกิจไม้สักทองของเราจะต้องราบรื่นใครขวางตายเอามันให้ตายเอามันขึ้นมาเอามันเลยลูกพี่ผมรักมันสายสือไอ้เสือกลิ่นสักก็แป๋วอยากไปด้วยนี่คะแล้วแต่พ่อเลี้ยงครับผมน่ะตัดสินใจว่าให้หนูแป๋วเข้าไปกับเราด้วยเถอะตั้งแต่ได้คุณเสือมาช่วยงานป่าไม้ของเราเนี่ยผมน่ะอุ่นใจขึ้นมากคุณเป็นคนที่มีฝีมือแม่เลี้ยงแสงทองเขาก็ชมคุณอยู่เรื่อยๆนะคุณเสือยังไงก็ระวังไอ้นบมันมั่งนะมันเป็นคนหน้าคนงานเก่าแก่เรารีบไปกันเถอะคุณเสือครับครับเชิญครับพ่อเลี้ยงโทษครับอุ้ยตายตายแน่เสือกลิ่นสักหัวขัดขวางกูมาตลอดนอกเรื่องงานแต่ก็เรื่องส่วนตัวตอนที่กูจะเอาคืนต้องตายคุณเสือคุณเสือต้องไม่เป็นอะไรนะคะคุณเสือมีบุญคุณกับคำปันและลูกอดทนหน่อยนะคะปวดหัวคำปันคุณเสืออดทนหน่อยนะคะจะถึงบ้านแล้วค่ะเพราะไอ้นกมันเร็วมากขอบใจคำปันมากนะที่มาช่วยคำปันเป็นห่วงคุณโอ้ยค่อยลงโอ้ไหวไหมคะค่อยๆลุกค่ะยังปวดหัวอยู่จะถึงบ้านแล้วมาคำปันพยุงค่อยๆเดินค่ะฮะสวัสดีครับคุณเสือสวัสดีครับคือว่าผมสองคนมีข่าวเรื่องพ่อเลี้ยงมาแจ้งคุณเสือเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกับคุณแป๋วถูกจับตัวไปจับตัวไปกันเหรอแล้วแกรู้ไหมตอนนี้พ่อเลี้ยงกับคุณแป๋วอยู่ที่ไหนคือผมกำลังจะมาบอกคุณเสือนี่แหละครับพ่อเลี้ยงอิทธิให้แม่บอกคุณเสือว่าอย่ายุ่งกับเรื่องตัดไม้ของพ่อเลี้ยงไปดูนะไหวพ่อเลี้ยงอิทธิจะได้เห็นดีกันครับเห็นดีแล้วเรื่องเนี้ยฉันจะเชื่อแกสองคนได้ยังไงถ้าคุณเสือไม่เชื่อผมแล้วคุณเสือจะไปเชื่อหมาที่ไหนล่ะครับอ๋อแกรู้อะไรก็บอกมาเลยดีกว่าอย่าให้มีปัญหาพ่อเลี้ยงแจ้งมาว่าภายใน 2-3 วันนี้ถ้าคุณเสือไม่เลิกยุ่งจบไม่สวยแน่จบไม่สวยแน่ผมมาส่งข่าวแค่นี้แหละครับพวกผมลาก่อนขอโทษมากเลยกลับกับพวกกูนะยุ่งกับเจ้านายกูต้องเจออย่างนี้มึงสาสมจะได้จำคนหน้าเข้าไปหน้ามันเข้าไปอีกผมได้ทนไปวิจับได้ไงวะปล่อยเรื่องมันเถอะแม่โอ๊ยมึงจะทำอะไรกับแป๋วโอ้แล้วพี่นพ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 สู้ๆมันแค่คนเดียวเองมันคอหอยอย่างเงี้ยพี่นพมาได้ไงวะ
มขอโทษพ่อเลี้ยงที่ทำให้พ่อเลี้ยงผิดหวังในตัวผมคุณแป๋วครับผมต้องขอโทษคุณแป๋วผมจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกผมขอโทษครับที่นี่ปางไม้ไม่เลี้ยงแสงทองใช่ไหมหนูค่ะหนูมีผ้าชุบน้ำให้อาสักผืนไหมมีค่ะงั้นอารบกวนขอสักผืนนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอาให้ตังค์หนูไว้ใช้นะเอาไว้กินขนมนะลูกนะไม่ค่ะขอบคุณหนูเป็นเด็กดีมากน้ำเนี่ยเดี๋ยวอาจะเอาไปให้น้าผู้หญิงเองนะอย่าลืมไปเอาผ้าให้อาด้วยนะได้ค่ะคุณแป๋วครับน้ำเย็นๆครับไม่คุณอาคะผ้ามาแล้วค่ะคุณถือไว้พี่เสือช่วยคำปั่นดีมากอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวพี่เสือจะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนพี่เสืออยากใจนะแต่จะลองเลี้ยงดูโยกเยกกินนมก่อนค่ะมันละลอยมันไปก่อนอย่างน้อยมันก็เคยช่วยงานราชการว่าวันนี้เราจะต้องกำจัดไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าให้สิ้นซากไอ้พวกตัดไม้ทำลายมึงต้องเจอกับกูชิบหายเว้ยตำรวจก็มาป่าไม้ก็มาเว้ยเฮ้ยวันนี้เสือฉุยสู้ไม่เจ็บตำรวจ